ในวันที่14ที่ผ่านมานี้มีใครได้ไปงานวันเด็กบ้างครับยกมือครับยกมือยกมือตรงนั้นแหละยกมือโอเคไปเฉยๆแต่ไม่ได้เล่นกิจกรรมอะไรอ่ะดิโดเกแล้วก็งี้แหละน่าจะนั่งคิดถึงวันๆดูเด็กโดดยางไปใครที่บอกตัวเองเด็กนะโอ้โหหลอกตัวเองทั้งนั้นเนี่ยหลังบ้านผมบอกเนี่ยอายุแม่งมีแต่คนเก๋ๆทั้งนั้นเลยส่วนผมหรอโอ้สบายคิดว่าผมเก๋แล้วดิโหไม่ผมมาแก่แค่เสียงผมอ่ะ14ตลอดการเว้ยน้องโลกม2อ่ะไอ้ชายกำลังเบียวเลยบอกให้สวัสดีครับผมพันหม่องเดอะอีวิตตินและในคลิปนี้จะเป็นคลิปทาคอฟคลิปแรกของวัยนี้นะฮะที่ผมจะเอามาลงให้ทุกท่านได้ดูกันและเราจะมาเริ่มต้นจากเลเวล1กันเลยดีกว่ามาดูกันว่าผมเล่นยังไงในเลเวล1ให้มันรอดตายอ่ะนะประเดิมกันที่วัยแรกเห็น M4 คู่ใจแน่นอนผมเล่นเป็นยูเซกนะครับเพราะว่าปกติ 2-3 วันที่ผ่านมาผมเล่นเป็นแบร์แต่เบื่อแล้ววอดก้าอยากดื่มวิสกี้นี่มันอเมริกาวะไอ้เหี้ยที่ไหนวะเนี่ยและผมอยากจะขุนตัวละครผมให้เวลสูงๆกายภาพสูงๆเพื่อจะได้กลายไปเป็นเจมลิสจาก The Terminal List ผมเป็นโคตรเท่เลยแต่กว่าจะถึงตรงนั้นได้ผมคงต้องตายสัก100รอบแล้วดูทรงและในบางจังหวะจะมีเสียงเพื่อนผมแซงมาบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าเราก็นั่งคุยกันใน Discord เนาะแต่เราไม่ได้เล่นเกมเดียวกันนะฮะเล่นคนละเกมและสำหรับใครที่ไม่รู้จักทาคอฟและกำลังเล่นเกมอื่นอยู่แต่มาดูช่องผมแล้วก็ดูคลิปนี้ของผมอยู่นะฮะอยากจะถามว่าเกมนี้เป็นยังไงราคาเท่าไหร่เกมนี้ 1,000 อัพนะครับ1,200-1,300 ประมาณนี้นะราคาสแตนดาร์ดส่วนเนื้อหาภายในเกมความสนุกคุ้มค่ากับเงิน 1,000 กว่าบาทไหมต้องบอกอย่างงี้ดีกว่าว่าถ้าคุณเป็นพวกที่ชอบใช้ชีวิตยากๆสไตล์ฮาร์ดคอร์หลุดออกมาจากขุมนรกพร้อมจะลงไปล่ากระทืบปีศาจในแดนอหังการเนี่ยเกมนี้เหมาะแก่คุณฮะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ยังกำจัดบอสใน Minecraft ไม่ได้เนี่ยผมว่าอย่าดีกว่าเนี่ยมันไม่ใช่สไตล์คุณแน่นอนอ่ะเกมนี้เป็นเกมแนว Survival FPS RPG Simulation Wannabe and Build สำหรับใครก็ตามที่ต้องการหาความเป็น Tactical ปืนพาดมุมกระแพงมุมต่อมุมคิดว่าหลักสูตรจากชีวิตจริงที่คุณดูมาจากใน YouTube และคุณไปเรียนมาจะใช้กับในเกมนี้ได้แต่ดันโดนฝ่ายตรงข้ามที่โดดเป็น Call of Duty ยิงสวนหัวแตกตายนั่นนี่คือเกมสำหรับคุณเลยฮะเปิดมาที่เลดแรกผมก็โผล่มาที่ตึกพยาบาลกันเลยนะฮะแต่ตัวคนปกติเขาจะเรียกว่าตึกพยาบาลนะตึกนี้แต่ผมจะชอบเรียกว่าตึกอินเตอร์คอมนะฮะในช่วงต้นไว้ที่นี่ไปที่ฮอตฮิตเป็นอย่างแรงเพราะว่าที่นี่ดรอปสเลว่านะเป็นเควสของป้าเทเลพีแรกๆเลย3อันเท่ากับผ่านในตอนก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมาถึงที่ตึกอินเตอร์คอมนี้นะครับมันยิงปะทะกันก่อนและผมรอจังหวะฟังเสียงและมันเจ็บหนักอยู่ฮะผมเลยจะช้าตอนนี้แหละไม่ให้มันฮิลเลือดตัวเองแทงโกดาวเกือบไม่รอดฮะโดนมันยิงเข้าอกไปเม็ดนึงแขนอีกเม็ดนึงถ้าโดนซ้ำสองทีอกดำคือซ่อมไม่ได้นะฮะรอมันตายอย่างเดียวฝีมือผมในทาวคอฟค่อนข้างอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่ามือใหม่ก็ว่าได้ฮะอาจจะสูงกว่ามือใหม่สักนิดนึงเพราะว่ารู้ทักษะแมปที่เล่นได้เนี่ยก็น้อยถ้าไม่นับแฟคทอรี่กับคัสตอมผมก็วิ่งได้แค่วูดที่เพิ่งเริ่มหัดแค่นั้นแหละฮึบแม่งเอ้ยโดดติด2ศพโอเคครบถ้วนของที่เราได้มาจากหนูตะเภาที่นอนกองอยู่กับพื้น2ตัวก็ไม่มีอะไรมากฮะมีแก๊สเลว่าคือขึ้นมาดีหน่อยเพราะมันเป็นของเควสที่ค่อนข้างหายากเลยในช่วงแรกพอคุณทำเควสนี้เสร็จปุ๊บเหมือนพระเจ้าแกล้งมึงอ่ะเควสจะแก๊สเลพอมึงทำเควสแก๊สพอมึงพอคุณทำเควสแก๊สเลเซอร์เสร็จปุ๊บแก๊สเลเซอร์นี่คือแบบดรอปมาแบบรัวๆและของเควสเริ่มต้นที่ผมอยากจะให้หาเอาไว้ก่อนเผื่อเควสในอนาคตก็มีแก๊สอนาลิเซอร์มอร์ฟีน5อันกระป๋องอาหารสีเทาๆแบบนี้15กระป๋องบุหรี่เกือบทุกชนิดยี่ห้อละ5อันและแฟลชไดร์เก็บคลิปโป้ป้าเทเลพีทอย่างน้อยๆมึงมีเท่าไหร่มึงเก็บไว้ให้หมดเลยนะเพราะแฟลชไดร์เนี่ยเป็นเควสที่หลายๆคนต่างให้คำสรรเสริญเยินยอด้วยส้นตีนว่าแม่งหายากชิบหายเจอแล้วอย่าทิ้งฝานะฮะเท่าที่ผมจำได้ก็มีประมาณนี้นะหรือถ้าใครสงสัยเรื่องเควสในอนาคตก็ไปดูได้ที่เว็บหลักของเขาเลยนะเขาจะมีบอกอยู่เขียนว่าทาคอฟเควส3มันก็จะมีบอกว่าเควสเราจะไปเจอกับอะไรในอนาคตนะฮะจะได้เตรียมตัวไว้ได้ถูกต้องฮะเฮ้ยแป๊บนึงอย่าเพิ่งร้องเกมที่อันนี้ตอนแรกกูไม่คิดว่าจะเล่นนะมันแจกฟรีกูเลยมาเล่นหนุกคนกันดีกว่าบางเกมมันก็มีเกมหนุกแล้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเรื่องมันฟังเมือนที่รอวันอารมณ์ Fuck you สครับพี่ผมบอกแล้วว่าตึกนี้มันฮอตฮิตชิลลี่เปปเปอร์ทุกคนแม่งก็จะมาวอกันที่นี่อย่างเดียวเลยสามศพไอ้น้องนัวจัดจาดบอกเลยหัวเกือบเทรมกูเกือบเทรมและนี่จะเป็นสาเหตุการตายบ่อยๆของผมในทาคอฟก็คือมันผมหลบมาแล้วนะมันยังยิงโดนอีกอะมึงปิงหรือมึงว้าวหรือมึงอะไรวะไม่เข้าใจจริง
และผมวิ่งมาดูที่โอแกสก็เห็นว่ามันมีไฟเขียวผ่านได้นะผมเลยว่าจะมาออกหน้าที่ตรงนี้สำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะแมปคัสตอมเนี่ยผมแนะนำเลยจริงๆเป็นแมปที่ทุกคนควรมาตั้งหลักให้เล่นให้เป็นนะฮะเพราะมันเล่นง่ายจำที่ออกได้ง่ายๆนะครับผมแนะนำเลยจริงๆและรู้สึกว่าในแพทนี้นะครับ Scribe AI นี่คือยิงแม่นมากๆนะครับระวังหัวแตกกันด้วยนะฮะผมเป็นมาเยอะแล้วโอ้โหเหี้ยแล้ววิ่งเข้ามาใกล้กูทำเหี้ยอะไรล่ะไอ้ควายข้ามเวลามาตอนที่ผมทำเควสเสร็จกันเลยดีกว่าผมได้รวบรวมสเลว่าครบ3อันแล้วนะครับหาได้จากวูดเลยแถวแคมป์ยูเซกแล้วก็แก๊สอะนาลิเซอร์ที่ผมก็ดองเอาไว้ตั้งแต่เควสแรกๆที่ผมมาเล่นก็เรียบร้อยแล้วนะฮะและในวัยนี้มีของหลายอย่างที่เพิ่มเข้ามาและรวมถึงแมปใหม่ด้วยและนี่คือแมป Street of Tago นะฮะและมีเสียงล่ำลือมาจากลูกแม่น้ำว่าห้องมาร์ครูมของแมปนี้เราสามารถโดดเข้าไปได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจผมเลยจะมา Let's Get Evil กันและถ้าถามว่ามาร์ครูมของ Street of Tago เนี่ยมันคุ้มไหมมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่จริงไปวิ่งฟาร์มดีกว่านะเอาสแควร์ไปวิ่งฟาร์มรีเสิร์ฟวูดอะไรก็ได้อะ Street of Tago มันก็ใช้ได้แหละแต่แบบว่าถ้าจะมาเอาแค่มาร์ครูมเฉยผมว่าไปที่อื่นเถอะนะอย่ามาแย่งผมเลยผมจองแล้วใช่มั้ยน้องเรียบร้อยมาดักมาร์ครูมเหรอจ้าไอ้หนูแต่ขี้จากนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับมาหาปืนลูกซอง M113 ที่แฟคทอรี่ไปดักไอ้ดอกคนจนอยู่ที่รีเซิร์ฟโอ้โหมีแต่ของดูแลสุขภาพมาเป็นหมอสมุนไพรเลยเฮียซัพพลายฟู้ดวอเตอร์ what the fuck yeah what the fuck good luck dude yeah have a good dayYouTube. ต่อมาผมก็มาเดินคุยกับธรรมชาติในแมปวูดเพราะรู้สึกว่าในตัวเมืองเนี่ยมลพิษมันค่อนข้างเยอะและผมฟาร์มไม่ค่อยจะสะดวกแม่งเอ้ยมีคนมาเอาไปก่อนละโดยปกติแล้วเนี่ยไอเทมในเกมจะเกิดติดกันเลยนะครับไม่เว้นช่องหาแบบนี้แสดงว่ามันมีคนมาเอาไปก่อนเราแล้วแม่งเอ้ยมาช้าไปเหรอวะก็ว่ามาไวอยู่นะแสดงว่ามันก็น่าจะยังอยู่แถวนี้เนี่ยเมคชัวร์ก่อนเว้ยเผื่อมันยังไม่รู้สักกล่องโอ้โหโล่งโอเคมันมารู้ไปหมดแล้วหมดแล้วที่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูอีกที่นึงของยูเซกดีกว่าเผื่อมันยังอยู่แถวนั้นไหนดูซิว่าแกอยู่ที่นี่หรือเปล่าไอ้น้องขอสำรวจหน่อยสิมีเสียงเท้านะใช่มีมันอยู่ในช็อตนี้คือมันรู้แล้วว่าเรามาถึงตรงนี้นะครับแล้วมันไม่วิ่งหนีแสดงว่ามันจะงัดกับเราเช่นกันแล้วก็เล่นเชิงหนาใส่กันอย่างนี้แหละฮะดูกันว่าใครหลุดก่อนคนนั้นแพ้อีกการแบมแบมบูโซอย่างที่ผมบอกไปแล้วฮะว่ายูเซกแคมป์เนี่ยมันมีพวกสเลว่าดอบนะฮะมันก็เลยกลายเป็นแหล่งมั่วสุมของเราเด็กติดยาที่อยากจะเอาสเลว่าไปส่งป้าซะเหลือเกินนี่ขอมันต้องครบแบบนี้มันถึงจะเรียกว่ายังไม่โดนลูดแสดงว่าเราตามหลังมันมานิดเดียวเองอะเนี่ยโอเคอย่างนั้นก็ตามทันแล้วนะเอ้ยนี่มีของเควสด้วยขนมอีหร่านโอเคเอาไปส่งเควสไปดูตัวยากันดีกว่าว่าจะดอบยาอะไรมาให้เราบ้างโอเคเอ้ยมีสเลว่าดอบเดี๋ยวขอเซิร์ชศพไอ้หนุ่มคนนี้ก่อนพ่อหนุ่มผู้โชคดีเอเคด้วยโอเคเจ๋งอยู่นะอุ้ยเวล15โอ้โหพระเจ้าจอร์ดไปไวเหมือนกันนะเนี่ยเวลเราอะพวกที่หลุดเข้าสู่โลกแห่งแกนไลน์ได้แล้วเนี่ยคงจะสุขขี่หน้าดูอะมีเฟียร์มาร์เก็ตในซื้อของอะไอเราก็ต้องโอละวนโอละเวงกับการทำเควสต่อไปอ๋อในเรียนนี้ผมมาทำเควสคอนวอยจำได้แล้วในเควสที่ผมมาทำเควสคอนวอยคือต้องไปแคมป์ยูเซกวิ่งผ่านแคมป์ยูเซกแล้วก็มาที่คอนวอยตรงนี้ก็คือจบเควสพอออกเรียนมาแล้วเนี่ยเราก็มาส่งเควสให้เรียบร้อยนะเพื่อที่จะได้รับเควสชิ้นตัดไปอ๋อแล้วก็ระวังเควสที่มันให้เราไปเอาของหน้าแมปแบบนึงเพื่อไปส่งอีกแมปนึงอันนี้ต้องระวังนะฮะเมื่อรับวัสดุแล้วจงระวังเยี่ยงชีวิตนะฮะอย่าตายเด็ดขาดเพราะถ้าตายเนี่ยเควสล่มจมทันทีต้องมาเริ่มใหม่นับหนึ่งเลยนะฮะและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของ EP นี้จริงๆมันก็ยังมีอะไรเยอะแหละทั้งเควสบางอันที่ผมทำเสร็จไปแล้วแล้วก็ไม่ได้อัดส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไม่ค่อยได้อัดเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรมาวิ่งเควสเฉยๆและในเกมนี้ยังมีเรื่องของสกิลตัวละครอีกนะฮะอย่างเช่นใช้ปืนนั้นซ้ำๆผมก็จะได้ความชำนาญปืนนั้นเพิ่มขึ้นลูทพวกศพเปิดพวกกล่องมันก็จะได้สกิลเป็นพวกการค้นหาได้เร็วขึ้นและเมื่อคุณเซิร์ชได้ของแต่ไม่มีของที่คุณต้องการเนี่ยให้เอาของพวกนั้นมาใส่ตัวแล้วก็ดรอปทิ้งทีหลังนะฮะมันจะได้เป็นการทบ XP ทำให้สกิลการเซิร์ชเนี่ยเพิ่มได้เร็วขึ้นจริงๆมันยังมีทริคอีกเยอะนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่รู้เยอะเหมือนกันและก็ไม่ใช่ช่องที่ทำเกี่ยวกับสายข้อมูลเป็นแบบเล่นฮาๆปั่นๆเฉยๆนะฮะหวังว่าจะสนุกกัน EP นี้และผมรับประกันเลยว่า EP หน้าจะสนุกขึ้นแน่นอนและขอบคุณมากครับที่รับชมฟังกันไปบ๊ายบายวักเย่